นี้เราก็ทำการทำครบนะผมเราได้เจอรังมิ้มรังหนึ่งรังเล็กมันอยู่สูงหน่อยนึงมันอยู่สูงหน่อยนะครับก็เลยเอาก้านไม้มามัดกับครบแล้วจะยื่นไปไม่ดูตรงหัวคอนอย่างเดียวเนาะมีเออแต่ไม่ปิดตาโอ้คุณมานี่มาหาผมเนี่ยต่อวันเนี่ยตั้งไหมนะใช่ชอบเรียกชื่อผมลืมได้เลยพ่อนะเฮ้ยไม่ใช่ตาเราต้องเป่าควันใส่รังก่อนนะครับก่อนขึ้นก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงรังมันไม่งั้นเดี๋ยวตาจะบวมโดยไม่รู้ตัวนะครับสูงขวางอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาแต่หัวน้ำนะครับรังผมจะพาดไว้นี่นะครับคือให้มันอยู่แก่อย่างนี้กินได้ครับผมแต่ไม่เอาไปครับให้มันออดลูกดีกว่านะครับผมอันนี้จะพาดไปที่นี่ครับผมคือทำรังต่อนะครับวนมารับได้ลงมาแล้วครับก็พอกินนะครับผมไม่เอารังลงมานะครับมันแก่เกินกินนะครับก็เลยปล่อยมันให้มันฟักไปนะครับก็ถ้ามันแก่อย่างเงี้ยเพื่อนๆน้องๆปล่อยไว้ได้นะครับผมรังนะฮะเอาแต่หัวหน้ามาหมากับพี่แม็กครับผมสวัสดีครับไปเดี๋ยวลุยต่อเนาะมิมรังแรกของเช้าวันนี้ให้พี่แม็กตีไม่กล้าครับผมป๊อดก่อนพี่มิวไหนดูแกสอนได้หนูที่ตามยอดอยู่อันนี้คือแกสอนนะครับผมซึ่งมันแก่ด้วยนะครับก็เลยเจาะกินไปหลายนะครับเหลือน้อยเดียวนะฮะนั่นคือรังที่ผมพาดไว้นะครับผมถามว่ากินได้มั้ยมันก็กินได้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะไปกินทำไมมันเบื่อแล้วก็เราก็ปล่อยมันนะครับให้มันเกาะอย่างนั้นนะครับมันก็จะหาอาหารมาป้อนอีกทีนึงแล้วก็ออกนะครับผมบินออกทั้งหมดนะแล้วก็ย้ายรังครับผมดีกว่าเราตัดไปทิ้งแล้วก็ไปคว้างอ่ะนะครับผมบางทีตัดลงมาแล้วบางคนไม่กินอย่างเงี้ยฮะมันคือมันแก่นะครับก็ทิ้งให้มันตายเปล่าๆนะครับก็ปล่อยให้มันฟักลูกไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปครับก็อย่าลืม Subscribe ของพี่มิวด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาเด็กใหม่ร้องของนะครับผมอันนี้ครบพอแจ็คเด็กใหม่มาด้วยครับพี่แม็กนะครับผมสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวให้ลุยไปดูพึ่งนะครับดูที่ว่าจะกล้าไหมนะครับผมเดี๋ยวต้องนำทางก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยนะครับเข้าไงได้เนาะชันนั่นอ่ะวันตามพ่อมาเลยโอ้โหลึกตัวต่อเยอะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าต่อเดี๋ยวนี้มันหมดตัวอ่อนหรือยังนะครับแต่ก็ไม่ได้ตามนะมิ้มหลังเบลอเลยครับผมไม่ใช่ผึ้งที่แรกเห็นเป็นนึกเป็นผึ้งนะครับ ไม่ได้โกหกท่านผู้ชมนะครับผมชมนะผม อันนั้นโทษใครไม่ได้อะล่วงครับ
เดินต้องดูที่หนูดูไม่ดูเลยโอ้เป๋ยิงเป๋อยู่ข้างโอ้โหลึกเหมือนกันว่านเป่าควันใต้ก่อนหนูหลังใหญ่เนี่ยใหญ่แต่หัวน้ำด้วยน้ำเดียวเนี่ยครับผมเวลานั่นก็เป่าควันจัดใส่อย่างเงี้ยแม่เห็นป่ะสังเกตว่ามิ้มมันจะขยับตัวขยับหมายความว่ามันตื่นควันทีนี้เราก็จะไม่เอารังรังแก่ทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้ารังแก่แบบนี้เนี่ยมันกินไม่อร่อยนะครับเราก็ไม่เอาไป3รังนะครับผมจะปล่อยรังไว้นะฮะก็คือว่าไม่เอาไปดีกว่าเอาแต่หัวน้ำแม็กหนูยืนตรงนั้นก็ได้ดูหัวน้ำนะครับแต่หลังสวยมันหัวน้ำมาสวยแต่หลังแก่ลูกหลังเราก็ไม่เอาไปปล่อยมันฟักต้นไรนะอ้วนเอายากอยู่ครับผมแต่ก็ต้องเอาครับดูหัวน้ำนะครับแต่หลังสวยมันหัวน้ำมาสวยแต่หลังแก่ลูกหลังเราก็ไม่เอาไปปล่อยมันฟักถอดตกต้นครับผมวิถีชีวิตของพวกเรานะครับผมตอนนี้ปกติจะไม่ค่อยเล่นมิมตอนนี้กลับมาเล่นมิมซะแล้วครับเป็นแต่ผ่านเพิ่งเป็นผ่านมิมก็ยังดีครับผมเอาแล้วก็บอกก่อนครับว่ามิมกับพึ่งเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ใช่อวยมิมนะฮะพอหาพึ่งไม่ได้มาอวยมิมไม่ใช่นะครับผมความจริงคือความจริงนะจากประสบการณ์การดูตัวนะครับก็คือว่ามิมกินดอกสารพัดนะครับดอกไม้ดอกเล็กดอกใหญ่นะครับผมแต่พึ่งใหญ่เนี่ยมันจะหาไกลรังนะครับดูอย่าใกล้จัดทีนี้ผมจะเอาช่วงนี้นะครับผมส่วนเนี้ยแก่ๆเนี่ยยื่นมาใกล้ๆยื่นมาใกล้ๆผมจะเอาเฉพาะหัวน้ำแล้วก็แก่ๆเอาไว้นี่นะครับอันนี้เป่าควันแล้วนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เป่าควันก็เหมือนเมื่อกี้นะฮะต่อยเต็มหน้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพึ่งหรือมิ้มเนี่ยถ้าโดนควันมันจะตื่นมันจะไม่ค่อยต่อยนะครับแต่ถ้ามันแตกเองหน้าบวมครับผมโอเคครับหนักครับผมไฟแจ็คพ่อให้ไว้ไม่ไหนไม่มีผมก็เหยานะฮะแม็กไม่ได้เอามีดมาแล้วเนาะไม่ต่อยหนูไม่ต่อยตัดบนนี่เหงื่อพ่อมีโอ้โหมีดบางก็นำมาหน่อยเนี่ยปัญหาคือเราไม่ได้เอามีดมาไงมีอยู่ไหนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วหนูไม่ได้เอามีดมาครับผมจับไปขอไปร้องนอกแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับผมเราจะพลาดไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยครับผมเรียบร้อยนะครับก็พาดไว้อย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวมันก็จะมาเกาะเต็มเลยนะครับก็รอฟักนะครับผมแล้วก็บินออกไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวไปดูหัวน้ำอีกแป๊บนึงสวัสดีครับนายหนูดูดิเรียบร้อยครับผมหลังเราไม่เอานะครับโอเคได้น้ำขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปครับผมเดี๋ยวจะพาไปหาหลังต่อไปนะผมขอบคุณครับ